ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับการโยกย้ายที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเพื่อไปทำงานย้ายเพื่อติดตามครอบครัวหรือย้ายจากเมืองหลวงกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดเป็นเรื่องปกติแต่หลายคนอาจจะกังวลว่ารถที่ใช้อยู่ล่ะจำเป็นต้องย้ายทะเบียนตามไปด้วยหรือไม่รถอยู่จังหวัดไหนทะเบียนต้องอยู่จังหวัดนั้นด้วยหรือไม่วันนี้ Car of No มีคำตอบมาฝากเพื่อนๆกันครับและคำตอบสำหรับเรื่องนี้จะบอกว่าจำเป็นก็ไม่ต่างหรืออาจจะไม่จำเป็นก็ได้สำหรับบางคนแต่สิ่งที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นหากในอนาคตอยากจะขายรถจะมีปัญหาในเรื่องการโอนหรือไม่พอรถและทะเบียนไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันหรือการต่อภาษีประจำปีจะยุ่งยากหรือไม่ต้องกลับไปต่อภาษีจังหวัดที่จดทะเบียนรถหรือไม่ปัญหาข้อแรกหากคุณต้องการขายรถที่ใช้งานอยู่แต่คุณอยู่ที่หนึ่งแต่ทะเบียนรถอยู่ที่หนึ่งการโอนซื้อขายรถยนต์หากคุณไม่แจ้งย้ายรถก็ต้องดำเนินการโอนกันที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถจดทะเบียนแต่ถ้าหากคุณไม่สะดวกสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้แต่หากคุณแจ้งย้ายรถกลับไปยังที่อยู่ปัจจุบันก็จะสะดวกต่อการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับทะเบียนรถส่วนในข้อ2สำหรับการชำระภาษีประจำปีสามารถดำเนินการในเขตพื้นที่ที่คุณสะดวกได้เลยหรือพื้นที่ใดก็ได้ทั้งหมดนี้คือคำตอบเรื่องที่จำเป็นหรือไม่ถ้าหากย้ายถิ่นฐานแล้วก็ต้องย้ายทะเบียนรถตามมาด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่